เชื่อไหมว่าเจ้าหญิงต่างๆที่พร้อมจะแต่งงานแค่นี้ก็คือดีมากแล้วคุณผู้ชมดูสิแต่วันนี้เหมือนทำราคามาให้คุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกท่านที่มีเพชรระดับ1กรัต2กรัต10กรัตเอาไว้ใส่เล่นๆเพราะว่าราคาแบบน่ารักมากตอนนี้กรัตนึงเท่าไหร่พี่ลาล่าถ้าเป็นเพชรเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยนะ 200,000 กว่าราคาขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะ200,000 กว่าแล้วพี่เชื่อว่าคุณพี่ที่อยู่ทางบ้านหลายๆท่านมีอยู่แล้วถือซะว่าอันนี้เป็นงานใส่เล่นๆเพราะว่าราคาน่ารักมากผ่อนก็ได้ไม่ต้องรีบจ่ายนะคะแล้วคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมแล้วดูความสะอาดนี่เป็น3 excellent เลยใช่ไหมคะพี่ลาล่าใช่ค่ะ3 excellent triple excellent มันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากๆเลยนะคะเพชรเม็ดนี้เนี่ยเป็นเพชรที่มีใบเซอร์นะคุณผู้ชมคะมีใบเซอร์ไม่ใช่ใบเซอร์ที่จากสถาบันอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ใบเซอร์ IGI ซึ่งเป็นสถาบันหลักของโลกใบนี้แล้วเซอร์เพชรมากมายเดี๋ยวเรามาดูใบเซอร์กันได้ค่ะใบเซอร์ของเม็ดนี้ไม่รู้อยู่ไหนเนาะพี่ลาล่าให้ยืมต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับใบเซอร์เนี่ยคุณผู้ชมแต่งโชว์ให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะอย่างแรกค่ะใบที่ลูกค้าถ้าช้อปปิ้งไปทุกคนทุกวงจะได้ไปนะคะแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนาะแล้วก็ด้านหน้าจะเขียนเลยค่ะจากสถาบันที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเพชรต่างๆนะฮะ IGI แบบนี้แล้วเปิดออกมาเขาจะบอกหมดค่ะว่าเพชรน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็เห็นพี่ลาล่าบอกว่าตัวเลขด้านบนตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่เลเซอร์ไปบริเวณขอบของตัวเพชรก็คือจะเลเซอร์ไปตรงข้างนี้ถูกต้องค่ะเหมือนรูปขยายรูปนั้นที่เขาขยายให้ดูเนี่ยขยายด้านบนตรงนี้นั่นแหละจะเลเซอร์เลขแบบนี้ก็คือจะตรงกันเลยถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกเป็น3 excellent นะพี่ลาล่าเนาะก็ทั้งหมดคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยตรงนี้คุณผู้ชม excellent เนาะนี่คัตติ้งนะคะต่างๆนะผู้ชมค่ะนี่ตรงนี้ทุกอย่างเป็น3 excellent ค่ะแล้วก็ symmetry นะคะ3 excellent ซึ่งปกติแล้ว1 2 3คุณผู้ชมค่ะใครก็ตามที่เล่นเพชรรู้อยู่แล้วเพชรที่มีใบเซอร์คือเพชรที่น่าลงทุนแล้วถ้าเพชรที่มีใบเซอร์แล้วมี3 excellent โอ้โหสุดยอดแล้วคุณเชื่อไหมว่าการที่เรามีใบเซอร์และพร้อมกับ3 excellent เนี่ยมันเป็นตัวการันตีว่าเพชรของคุณนั้นมีแต่จะราคาขึ้นไม่เคยปรับลดลงเลยเพชรไม่เคยราคาตกเหมือนทองคำนะคะทองคำก็ไม่เคยตกเพชรก็ไม่เคยตกเหมือนกันใช่ค่ะและปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าเรื่องการขุดเหมืองต่างของพี่ลาล่าโชคดีว่ามีสต็อกไว้ถูกต้องซื้อไว้ตอนที่ไม่ได้ราคาแรงณตอนนี้ถูกต้องเพราะว่าณตอนนี้คุณผู้ชมขายยิ่งเพชรไซส์ใหญ่แบบนี้นะเขาบอกเลยว่าการขุดต่างๆด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆเนี่ยทำให้ความต้องการยังเยอะเหมือนเดิมแต่การผลิตน้อยลงถูกต้องค่ะราคาก็ยิ่งดีดตัวสูงขึ้นใช่รับประพอทุกๆวันศุกร์นะคะปรับราคาตลอดเวลาเป็นมีความผันผวนใช้คำว่าทุกวันศุกร์อ่ะทุกวันศุกร์ไม่ใช่ทุกๆเดือนนะไม่ใช่ค่ะทุกวันศุกร์ต้องตรวจสอบราคาเพชรตลอดเวลาว่ารับประพอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่เท่าไหร่หนอเอาจริงถ้าเราไปอิงกับรับประพอนะคะแหวนวงนี้ต้องแพงกว่านี้มหาศาลเลยแต่โชคดีว่าอย่างที่บอกไปค่ะพี่ลาล่าเป็นโรงงานใหญ่นะคะก็เลยมีเก็บนะคะตอนหลายอาจจะนานแล้วเก็บไว้ยังไม่มีโอกาสนำมาฝากกับคุณลูกค้าถูกต้องค่ะก็เลยทำราคาดีๆได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ทองคำตอนนี้ก็ราคาขึ้นเหมือนกันแล้วดูนะคะพี่ลาล่าพอเป็นเม็ดใหญ่ขนาดนี้พี่ทองคำก็พี่ลาล่าก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเรือนมีความว่างเปล่าใดๆถูกต้องยังฝังเพชรเม็ดเล็กเพิ่มเติมไปอีกนะคะกว่า36เม็ดโอ้โหใช่ถูกต้องเลยนะคะอีก36เม็ดเนี่ยใช้เพชรเม็ดเล็กกว่านะคะมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันค่ะซึ่งอันที่1คือการล้อมเฮโล่อยู่ตรงกลางทำให้เพชรเม็ดยอดไม่ได้เหงาหงอยจนเกินไปมีเพื่อนนะคะและเป็นบรรยากาศที่สวยงามด้วยนอกเหนือไปจากนั้นพี่รู้ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไม่ชอบใส่ก้านแหวนอะไรที่มันเล็กๆค่ะก็เลยตีคู่เลยค่ะ2แถวต่อข้างเอาไปแน่นๆเอาไปแน่นๆเน้นๆจุกๆไปเลยคุณผู้ชมราคาดีน่าตกใจนะอันนี้แต่พูดเลยนะเพราะว่าราคาต้องขายราคาที่หน้าจอค่ะที่เป็นราคาปกติคุณผู้ชมที่ราคา 50,000 กว่าเนี่ยอันนี้คือราคาจริงนะเพราะว่าแตงเคยเห็นเขาขายกันจริงๆแล้วขนาดเขาบอกว่าอันนี้คือราคาลดแล้วถูกต้องแต่ว่าวันนี้พี่ล่านำมา 30,000 กว่าเนี่ยแตงพูดได้เลยว่ามันตกใจและเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งถ้าคุณลูกค้าใส่เนี่ยถ้าคนเล่นเพชรเขาจะรู้ดีว่าวงนี้ถ้ารวมดีไซน์รวมงานสั่งทำใดๆต่างๆนาน
น่าจะเกือบแสนราคามันจะต้องสูงอย่างน้อยคือถ้าสนิทกันเนี่ยประมาณ 4-5 หมื่นจริงนั่นคือ 50,000 เนี่ยอย่างต่ำเลยอ่ะถ้ามามีโปรโมชั่นมาฝากกับช่องเราก็จะประมาณ 4-5 หมื่นใช่แต่นี่คุณผู้ชมคะ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทโอ้โหแล้วก็พี่ลาล่าทำไซส์ให้นะคะจริงปกติถ้าคุณผู้ชมไปสั่งข้างนอกยิ่งถ้าไซส์57เนี่ยมันจะราคาจะสูงใช่ไม่ได้ถูกต้องเพราะทองจะเยอะกว่าถูกต้องค่ะแต่วันนี้ค่ะพี่ลาล่าทำทุกไซส์ในราคาเดียวถูกต้องนะคะตั้งแต่ไซส์เล็กสุดไปจนถึงไซส์ใหญ่สุดนะคะรวมถึงพิเศษอีกแล้ววงที่เห็นนะคะจะเป็นเยลโล่โกเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ไวท์โกพี่ลาล่าทำให้ดิทำให้ค่ะในเมื่อเราจะต้องกลับบ้านไปผลิตให้คุณผู้ชมแล้ว คือตัวเพชรเนี่ยพี่วางใจแล้วเพราะเรามีอยู่ในมือประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าพอมีที่จะเผื่อแผ่ให้คุณลูกค้าได้ก่อนที่เขาจะหมดไปค่ะคราวนี้เนี่ยในเมื่อเราจะต้องกลับไปผลิตเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะบอกไว้ตรงนี้เลยนะคนที่ฟังในชั่วโมงน้องแตงตี้อยู่ค่ะไซส์เล็กคู่ก็รับทำไวโกก็รับทำราคาไม่เพิ่มขึ้นด้วย50 51 52 53 54 55 56ได้หมดได้โอ้โหคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วคันนี้หลายๆท่านมีความเป็นจริตถ้าเพชรเม็ดใหญ่ฉันชอบทองคำขาวใช่เป็นไวท์โกลทำให้ค่ะโอ้โหมันก็จะเป็นอีกหนึ่งฟีลลิ่งหนึ่งบรรยากาศเพราะเพชรเราขาวอยู่แล้วเรามั่นใจว่าอยู่ในไวท์โกลเขาก็สวยใช่คุณผู้ชมคะอาจจะลังเลหรือรออยู่แต่แตงบอกเลยนะคะว่าลังเลไม่ได้เพราะว่าถ้าหมดนะคะอย่างที่บอก17นี้พี่ลาล่าก็ไม่ทำให้แล้วนะคะเท่านี้จริงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะหมดแล้วหมดเลย30ตันขาวจุ๊ขนาดนี้ที่ Excellence แล้วมีใบเซอร์รับรองฝากช้อปปิ้งด้วยค่ะคุณผู้ชมวงนี้อาจจะใช้เวลาตัดสินใจกันนิดนึงแต่รับรองคุ้มค่าไม่ผิดหวังค่ะนะคะรับรองได้เลยมากันต่อดีกว่ากับตัวสร้อยข้อมือนะคะน้องต้องแบบใส่มาอยู่สร้อยข้อมือเส้นนี้ก็ออกงานได้เลยพี่ลาล่าสวยจังเลยอ่ะพี่ลาล่าขอบคุณค่ะไม่เหมือนสร้อยข้อมือทั่วไปที่เป็นสเตชันธรรมดาทรงกลมทรงรีมัดข้อต่อข้อแต่นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่อดอกไม้อ่ะใช่แล้วก็วางสเตชันข้อต่อข้อต่อข้อแล้วก็เป็นสเตชันที่เป็นเพชรทั้งเส้นถูกต้องโอ้โหแล้วลีลาของเขาเนี่ยเหมือนงานที่มีความเป็นเถาวัลย์หรือปะการังนะคะคือเหมือนแบบมงกุฎดอกไม้ก็ได้มันมีความสวยงามมีความพริ้วมีความดีไซน์นะคะแล้วใช้ความละเอียดของการต่อประกอบเนี่ยเยอะๆก็คือ1จังหวะเนี่ยแล้วก็ต่อประกอบ1จังหวะแล้วต่อประกอบทำให้สร้อยข้อมือเส้นนี้เนี่ยมีความติดผิวมากยิ่งขึ้นแล้วเขาเหมือนเพราะเราไม่ได้ขายกำไรเรากำลังขายสร้อยข้อมือเขาก็สายสร้อยเพชรมันต้องลุ่มล้อไปกับตัวข้อมือล้อไปกับตัวข้อมือของเรานะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมให้เส้นมายาวด้วยนะคะ18ตังค์แล้วดูความสวยงามใช่มีแค่2เส้นหุยเหมือนใจร้ายนะมีแค่2เส้นที่ได้รับเลยนะคะ ค่ะราคาไม่ถึง 19,300 บาทอันนี้พูดกันแบบจากใจนะคะปกติแค่พลอยอะค่ะตัวเรือนเงินถ้าเป็นสร้อยข้อมือเขาก็ขายหมื่นกว่าบาทแล้วถูกต้องอันนี้พูดแบบที่เคยขายมาเลยนะคะไม่ได้ว่าอ้างอิงใครใดๆทั้งสิ้นแต่หมายถึงว่าปกติสร้อยข้อมือด้วยการที่เขาต้องใช้พลอยเยอะถ้าเป็นพลอยเนาะแล้วก็การวางสเตชันการมัดข้อต่อข้อดีไซน์จะยากมาเขาก็ขายหมื่นกว่าบาทแล้วค่ะถ้าเป็นตัวพลอยเต็มเส้นขนาดนี้ถูกต้องและดีไซน์ขนาดนี้แต่นี่คือเพชรใช่9,300ศักดิ์ศรีของเพชรเนี่ยคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วเขาสูงกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วคุณได้ในปริมาณที่เยอะมากๆเพราะเพชรทั้งหมด33เม็ด33เม็ดเพชรแท้บนสร้อยข้อมือที่ทำรายละเอียดราวกับว่าขายสักแสนหนึ่งจริงวันนี้คิดราคาคุณผู้ชมแค่ 9,300 บาทเท่านั้นค่ะขนาดตัวล็อกอ่ะคุณผู้ชมดูสิถ้าแตงหมุนแบบเร็วๆนิดนึงคุณลูกค้าแทบมองไม่เห็นตัวล็อกเลยนะถูกต้องคือพี่ลาล่าไม่ได้มีการแบบเว้นวรรคใส่เพชรแค่ตรงบริเวณช่วงหน้าแล้วก็สเตชันตัวเรือนก็อาจจะไม่ต้องฝังไม่ใช่คุณผู้ชมเพราะว่าราคา 9,300 บาทฝังทุกอันูใช่ฝังทุกที่ตัวล็อกดับเบิลล็อกนะคะตัวล็อกก็ยังเป็นดีไซน์ของตัวดอกไม้ตัวปะการังแบบนี้ใช่เลยนะคะแข็งแรงทนทานถูกต้องแล้วก็หมุนไปทางไหนคือต้องบอกว่าสร้อยข้อมือเรามีโอกาสหมุนได้อยู่แล้วคุณผู้ชมสร้อยข้อมือเรามีโอกาสหมุนได้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะขยับสมมติว่าเราใส่เนาะมันก็จะตกแบบนี้ใช่ค่ะเราก็จะมันหมุนได้อยู่แล้วอ่ะถ้าสมมติว่าทำแค่ด้านหน้าด้านเดียวพอมันหมุนไปก็เหงาเนาะมันก็หายไปก็เป็นตัวเรือนถูกค่ะสวยมาก
สวยวูบวาบแสบตาไปเลยแหวนแบบแสบตามาก30ตังค์นะคะเม็ดนี้นะคะแค่เม็ดยอดอย่างเดียวนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือบนความพิเศษแล้ววันนี้เหมือนเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมคือเพราะว่าราคาไม่ถึง 10,000 บาททั้งที่เขาเป็นเพชรแท้ทองคำแท้ที่ชุบลงไปบนตัวเรือนเนี้ยตัวเรือนยิ่งหนายิ่งเปลืองทองนี่คุณผู้ชม1กิโลชุบได้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะถูกต้องคุณผู้ชมสวยมากพี่ล่าค่ะลูกค้าถามมาว่าตัวเม็ดกลางเนี่ย30ตังค์เนี่ยน้ำอะไรคุณผู้ชมดูจากตรงนี้นะคะค่ะ H color H color H color ก็95 95ค่ะ95คุณผู้ชมตรงนี้นะนี่นะคะก็คือตรงนี้และบนความเป็น H color อันนี้เนี่ยนะคะเหลี่ยมที่ใช้ในการเจรนายเนี่ยเป็นเหลี่ยมที่สวยมากค่ะแล้วก็มีองศาที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำ95แล้ว3 excellence เนี่ยทำให้การส่องประกายของเพชรอันนี้เนี่ยเหมือนไฟฉายโอ้โหสวยมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะแต่น้ำเนี่ยเขาถือว่า GHI color เนี่ยเขาถือว่าเป็น near colorless คือแทบไร้สีอยู่แล้วนะคะสีนี้เป็นสีที่แบบมันโอเคมากๆเลยคนทั่วไปนะคะฝรั่งเอาฝรั่งอเมริกันจริงๆแล้วพอเวลาเขาเป็นแหวนแต่งงานเขาไม่เคยใช้น้ำสูงขนาดนี้จริงเพราะว่าตามแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการขายส่วนใหญ่ถ้าเป็นเม็ดใหญ่นะพี่ดาราส่วนใหญ่ก็จะอยู่แค่94ใช่94ประมาณเนี้ยใช่คือที่แตงเห็นนะคือเม็ดใหญ่ๆอย่างวันนั้นไปเจอเม็ดใหญ่มากขาย 200,000 กว่าค่ะ94แค่นั้นแม็กซิมัมถ้าเม็ดใหญ่ก็ได้ประมาณ94ใช่ค่ะน้อยครั้งที่จะแบบว่าโอ้โหคนอาจจะมาหาเศรษฐีจริงจริงหรือแบบมีโอกาสได้เจอแบบ98แล้วเม็ดใหญ่มากอะไรแบบนั้นใช่แบบว่าโอ้โหอันนั้นก็บอกแล้วอันนั้นน่ะอยู่ในตู้เซฟอันนี้ไว้ใส่เล่นๆแต่สง่างามมากๆเลยและเชื่อไหมว่าถ้าสมมติว่าเอาไปเจาะในงานแบบว่าพรีเวดดิ้งนะถ้าพี่เอาแหวนวงนี้ไปเจาะนะคุณเชื่อไหมคะว่าราคาอย่างนี้นะเจ้าสาวทั้งเมืองไทยทุกคนต้องมาเอาแน่นอนเพราะราคาเบามากต้องใช้คำนี้จริงๆค่ะสามารถเช็คได้นี่แตงกล้าพูดเลยเพราะแตงเป็นคนชอบดูนะคะชอบดูเพชรตามอินสตาแกรมต่างๆร้านขายต่างๆนะคะถ้าเม็ดใหญ่ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขนาดว่าเป็นยูทนะก็คือว่าเป็นของแบบเหมือนมือสองปล่อยมา อะไรอย่างเงี้ยยังราคา 5-60,000 บาทเพราะว่าเพชรมันไม่มีมูลค่าตกค่ะถูกมันไม่ได้เหมือนเสื้อผ้าที่เก่าใช่คือทองคำกับเพชรเนี่ยเขาไม่ได้มีความเก่าค่ะถูกต้องค่ะขายราคาเหมือนราคามือหนึ่งปกติถูกแต่อาจจะแบบบางทีโดนปล่อยมาในราคาถูกมากเพราะเจ้าของรีบก็อาจจะได้ราคาที่เบาลงหน่อยแต่จริงๆแล้วมูลค่าคนเอามาขายเขาก็จะขายราคาสูงได้เหมือนเดิมถูกต้องค่ะถ้าเราไม่รีบไม่เร่งนะคะยังไงราคาก็สามารถเรียกได้ตามที่เจ้าของต้องการอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆใช่แล้วเพราะว่าจะมีใบเซอร์จากทางสถาบันให้ไปด้วยและมีใบเซอร์จากทางแบรนด์ให้ไปอีกหนึ่งฉบับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ใบเซอร์สองใบและใบเซอร์อันนี้มันเป็นใบเซอร์ที่สำคัญมากๆเลยเทียบเท่ากับบัตรประชาชนเทียบเท่ากับใบขับขี่ของมนุษย์เลยอันนี้ไปด้วยใช่เพราะมันมีตัวเลขที่สลักเลเซอร์เข้าไปเรียบร้อยปกติแล้วถ้าคนอื่นนะมีเลเซอร์สลักเข้าไปอย่างนี้นะคะราคาเขายิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกโอ้โหพี่ลาล่าราคานี้คือ 30,000 กว่าบาทผู้ชมขาคุ้มค่ามากๆอ่ะฝากช้อปปิ้งด้วยนะคะแตงจะใส่ติดนิ้วไว้แบบนี้รวมถึงสร้อยข้อมือของเราก็มีแค่2เส้นสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้รับเลยตอนนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปต่อดีกว่าวันนี้พี่เล่านำมาฝากหลากหลายไอเทมเลยนะคะมาต่อที่ต่างหูแบบกันบ้างต่างหูจริงๆแล้วบางทีเนี่ยมาเป็นสตัดธรรมดาราคาก็ประมาณนี้แล้วนะพี่เล่าทำง่ายๆเลยเป็นทรงกลุ่มอาฝังรวมเต็มที่กันแค่นั้นก็ดูสวยละใช่นะคะก็ขายราคานี้ได้แล้วคุณผู้ชมราคาเต็ม 20,000 นะชั่วโมงนี้ 13,900 บาทแต่วันนี้พี่ดาราดีไซน์ต้องบอกว่ามีความเป็นโดมการฝังมีความยากขึ้นนะคะเป็นคล้ายๆกับดอกไม้สวยๆทรงโดมแบบนี้20ตังค์ข้างละ10ตังค์ใช่ค่ะข้างละ10ตังค์แล้วเป็นทองคำแท้ที่เป็นงานรองชั้นแปลว่างานเนี่ยมีความสูง มีความเป็นโดมนะคะได้ทองก็คุ้มแล้วได้เพชรก็เลยยิ่งบวกเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันมีความแวววาวของตัวเพชรเข้าไปช่วยด้วยพี่ล่าสวยจังเลยอ่ะเนาะคุณผู้ชมดูสิดูความขาวดูดีไซน์ใช่ดีไซน์เป็นสิ่งสำคัญนะบางคนบอกว่าเอ๊ะดีไซน์มันมีส่วนทำให้ราคาแพงกว่าเดิมหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้เขาบอกแบบเต็มปากเต็มคำเลยว่าใช่ค่ะยิ่งดีไซน์การฝังที่ง่าย
ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยใช่แต่ว่าราคาเพชรก็ยังแพงอยู่นะแต่ว่าถ้าเทียบกับงานดีไซน์ที่มีดีไซน์ค่อนข้างเยอะรายละเอียดเยอะช่างต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษแพงค่ะจริงค่ะอันนี้พูดตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานเพชรหรืองานพลอยก็ตามถูกต้องนะคะแล้วนี่คุณผู้ชมดูดีไซน์สิเห็นไหมคะทำยังไงให้เขามีความโดมสวยเปรียบเสมือนดอกไม้จริงมีการบิดด้านข้างตอนนี้ลูกค้าช้อปปิ้งไปนะคะสำหรับต่างหูสตัดอีกคู่หนึ่งนะคะแต่ต่างหูทองคู่นี้นะคะต่างหูเพชรคู่นี้ก็คือข้างละ10ตังค์ 13,900 บาทถูกต้องค่ะนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากได้ไปก่อนเพราะว่าลูกค้าช้อปปิ้งไปแล้วกับบลูไดมอนด์โอ้โหบลูไดมอนด์อันนี้ก็โอ้โหแย่งซีนมากเหมือนกันเป็นเฟเวอริตเลยค่ะคุณผู้ชมขาเป็นของโปรดของพี่เลยเพราะว่าบลูไดมอนด์ก็แย่งซีนก็คือถ้าลูกค้าอยากได้บลูไดมอนด์ตอนนี้คือรู้สึกว่าลวดลายเป็นคลื่นวงกลมเหลือคู่เดียวลวดลายเป็นคลื่นวงกลมพี่ลาล่า1คู่ได้รับเลยอุ๊ย1คู่ได้รับเลยอาจจะต้องรีบค่ะตอนนี้1คู่ได้รับเลยสำหรับบลูไดมอนด์เม็ดใหญ่ย้ำนะคะเม็ดใหญ่แล้วก็สำหรับตัวไอเทมนี้ที่เป็นเพชรขาวก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบลูไดมอนด์ราคา 9,900 บาทนะคะผู้ชมได้บลูไดมอนด์ไปทั้งหมด25ตังค์เลยค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับไอเทมนี้ก็ได้ไปทั้งหมด20ตังค์ข้างละ10ตังค์ถูกต้อง 13,900 บาทอันนี้ 9,900 บลูไดมอนด์ 9,900 นะคะแต่ส่วนต่างหูเป็นลายดอกไม้เนี่ย 13,900 บาทบลูไดมอนด์ก็เป็นหนึ่งในอัญมณีที่สำคัญอุ๊ยแต่ละดูให้ดูเปรียบเทียบนะใครชอบอันไหนแต่ถามว่าอันไหนเด่นเท่ากันค่ะเพราะว่าความจัมโบ้ไซส์ของเขาเนี่ยแล้วแต่ชอบ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 ความแรงถ้าชอบความแรงก็เอาบลูไดมอนด์ไปค่ะเพราะว่าไม่ได้ว่ามีใครนำมาฝากบ่อยถูกอันนี้พูดกันง่ายๆแล้วได้แบบจัมโบ้ไซส์ด้วย2เม็ด25ตังค์อ่ะคุณผู้ชมค่ะเม็ดละ10กว่าตังค์นะ12ตังค์ครึ่งอันนี้เรายังไม่รวมเพชรขาวนะคะยังไม่ได้รวมค่ะเพชรขาวไปทั้งหมด24เม็ดค่ะอีก10ตังค์ใช่ข้างละ5ตังค์ใช่1คู่สุดท้ายสำหรับบลูไดมอนด์เม็ดใหญ่แล้วดีไซน์น่ารักใช่มันเป็นคลื่นหมุนวงกลมคลื่นหมุนซึ่งแบบมันก็คือการแบบพัดพาเอาสิ่งที่ดีเข้าหาตัวตลอดเวลาแล้วก็ซ้ายขวามีนะคะไม่ใช่เป็นแบบที่แบบหมุนไปในทิศทางเดียวกันนะต่างหูที่ดีควรจะมีการหมุนซ้ายและหมุนขวาแป้นจัมโบ้นี่คุณผู้ชมและทำตัวเรือนให้เป็นไวโก้นะคะบลูไดมอนด์นะคุณผู้ชมคะอยู่กับเยลโลโก้ก็สวยอยู่กับไวโก้ก็สวยถูกต้อง 9,900 นะคะสำหรับบลูไดมอนด์ราคาเบามากถูกต้อง 9,900 บาท1คู่สุดท้ายมาสำหรับต่างหูคู่นี้ที่เป็นคู่ดอกไม้ของเราเพชรสีขาวข้างละ10ตัง2ข้าง20ตังตัวเรือนทองคำแท้ 10K นะคะเม็ดใหญ่คือต่างหูเป็นทรงใหญ่จ้ะตรงกลางเนี่ยวางตัวเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นเหมือนปูนแบบข้าวหลามตัดมันมีความมันเป็นไดมอนด์เชฟอะเป็นไดมอนด์มันเป็นเชฟที่มีความเก๋กันใช่ถูกต้องเป็นเชฟที่มีความเก๋เป็นเชฟที่ไม่ได้มีการเจรไนบ่อยแบบนี้ถูกต้องค่ะนะคะเป็นเชฟพิเศษอุ้ยน่ารักโอ้โหใส่มาแล้วแบบสวยหวานพริ้วคือตอนแรกอ่ะถ้าลูกค้าดูในแป้นน่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไซส์ประมาณไหนแต่พอไปใส่ที่ต่างหูติ่งหูน้องแบบรู้ได้เลยค่ะว่าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ค่ะใช่เลยค่ะข้างละ10ตังค์ไม่ใช่เล็กๆนะคุณผู้ชมปกติแหวนวงนึงอ่ะเขาทำมาในราคาแบบประมาณแบบ 8,900 9,900 เขาก็ใช้เพชรประมาณสัก7ตังค์8ตังค์ถูกเขาก็ทำได้แล้วใช่ค่ะเขาก็ทำมาขายราคาแบบ 8,900 อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วนะคุณผู้ชมนะแต่นี่คือเพชรข้างละ10ตังค์20ตังค์ 13,900 หารเหลือแค่เท่าไหร่เองเนี่ยข้างละ7,000มีตังทอนโอ้โหราคาเบามากค่ะคุณผู้ชมคะงานพุ่มด้วยเพราะว่าเป็นงานกระเป๋ารองชั้น2ชั้นค่ะนะคะมีความโค้งมนสวยงา มก้านแป้นก้านของต่างหูมีความยาวพิเศษ 12.5 มิลค่ะนะคะใช่เลยแล้วก็แป้นก็เป็นงานทองเช่นเดียวกันงานเนี้ยใส่มานะโอ้โหชื่นชมแน่นอนกันไปทั้งตำบลเลยถูกต้องความหวังหมู่บ้านเลยนะคะ1คู่เท่านั้นนะคะที่ได้รับเลยส่วนคู่เซตเขาเป็นตัวจี้กันบ้างค่ะจี้เป็นเซตกันค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับตัวจี้นะคะเป็นทองคำแท้เหมือนกัน 10K น้ำหนักเพชร15ตังค์ฝังไปทั้งหมดนะคะ3 40โอ้โหเยอะเลยนะ40ไม่ใช่41เมตร41เมตร15ตังค์และดุกที่คอค่ะอลังการนะคะไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วจมที่คอถูกค่ะราคา 9,500 บาทสามารถทำเล็กๆแล้วก็จมที่คอได้จริงๆนะราคานี้นะคะ
ถ้าเป็นพลอยแล้วก็เป็นตัวเงินงานเงินชุบทองเขาก็ขายได้5แล้วนะเขาก็ขายได้พี่ลาล่าใช่แต่วันนี้คุณผู้ชมคะดูสิคะว่าความใหญ่ความอลังการของเขาถ้าเทียบสัดส่วนกับตัวต่างหูค่ะต่างหูจะเล็กกว่านิดนึงตัวจี้จะมีลีลาเพิ่มขึ้นนิดนึงก็คือพอเวลาเรานำตัวคลื่นเกลียวที่บิดน่ะช่องว่างที่มีอยู่เนี่ยนะคะมันเกิดความขยายเพราะว่าจี้เราอยู่กับบ่าเราต้องให้จี้ของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นจี้ชิ้นใหญ่ค่ะหลังจากนั้นคือจึงทำให้มีการฝังเพชรทรงกลมอุดรูไปนะคะแล้วสวยงามมากๆเลยเพราะว่าลายนี้เป็นลายเหมือนแบบว่าลูกไม้ฝรั่งเศสหลาละ 200,000 มันดูระบายเขาสิคะระบายเขามีหลายระบายมากเหมือนใกล้ๆแบบหางนกยูงเนาะนะคะที่แบบว่าจะมีช่องนะคะจะมีสเปซแล้วก็แต่ถามว่าตันไหมไม่ตันก็ยังมีความเป็นซีทูเล็กๆเล็กๆเท่านั้นเองนะคะรับรองไม่เห็นผิวด้านล่างของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าจังหวะจะโคนในการบิดตัวคลื่นเนี่ยมันหลบรูแต่ว่าการทำเนี่ยจะบอกให้ว่าช่างทำยากมากค่ะ1งานโดมสองนะคะรายละเอียดที่มีการเจาะนี่นั่นนู่นอะไรเงี้ยมันต้องทั้งแต่งใช้ฝีมือในการแต่งตัวเรือนด้านในให้สะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยขรุขระแล้วการขัดต้องใช้การร้อยเชือกร้อยเชือกเข้าไปขัดมันยากมากทุกมุมถูกให้เพชรได้กระจายแสงสเปกตรัมได้แบบเต็มๆใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมดูสิคะว่าความหรูหราสวยงามและดีไซน์แบบนี้ไม่ใช่คือต้องบอกว่าสำหรับ Color Demon ก็จะนำดีไซน์ใหม่ๆเสมอถูกต้องมาฝากกับคุณลูกค้าก็คือว่าหมดแล้วหมดเลยค่ะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าช้าคอลเลกชันนี้ก็ถ้าอยากได้อีกก็ไม่มีแล้วก็หมดก็ไม่มีแล้วก็เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าลูกค้าจะช้อปปิ้งในโอกาสหน้าพี่ลาล่าก็คงจะไม่สามารถทำราคาที่ขาดทุนได้ถูกต้องค่ะอันนี้ก็พูดกันแบบตรงๆนะคะเพราะว่าราคาเพชรขึ้นราคาทองคำขึ้นใช่ทุกอย่างขึ้นหมดแม้กระทั่งราคา925ก็ขึ้นนะคะถูกต้องอันนี้คือเรื่องจริงที่เจ้าของแบรนด์หลายคนบ่นค่าชุบทองค่าชุบสีขาวโรเดียมก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยเป็นราคาที่พิเศษมากๆแล้วตรึงไว้ให้สำหรับ Color Demon Show นี้โดยเฉพาะเลยค่ะถูกต้องนะคะฝากช้อปปิ้งดูผู้ชมเป็นเซตแล้วก็แหวนที่แตงใส่อยู่นะคะแย่งซีนมากๆโอ้ยการค่ากระจายแสง 3X Lens เนี่ยระยิบระยับเหลือเกินใช่ค่ะแทงโชว์ตัวดีมากคุณผู้ชมค่ะเอามาต่อดีกว่าอีกหนึ่งไอเทมที่ลูกค้ารอคอยอยากเห็นชัดๆอีกสักหนึ่งรอบนะวิลล่าค่ะสำหรับ Blue Diamond ของเราเพชรสีน้ำเงิน 3.2 มิล25ตังค์ใหญ่มากนะคะจริงข้างละตังค์ข้างละแบบว่า10ตังค์กว่านะคุณผู้ชมใช่ค่ะ 12.5 แล้วก็มีเพชรขาวอีก24เม็ดข้างละ5ตังค์รวม10ตังค์ถูกต้องและเพชรนี้เนี่ยนะคะเป็นเพชรสีน้ำเงินเข้มหายากเนื้อในสะอาดมากแล้วเจรไนเป็นเหลี่ยมเกสรเพชรที่ได้รับการเจรไนเป็นเหลี่ยมเกสรนี่คือเขาก็เชื่อในความเป็นแบบศักดิ์ศรีของเพชรที่หรูหรามากๆอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมดูสิสวยนะคุณผู้ชมขาคือบางทีเราเจอเคยเจอน้ำเงินแบบมันติดไปดำไปเลยพี่ละล่าใช่มันติดไปดำติดไปบอดอ่ะแต่นี่คือเพชรก็คือเพชรค่ะถึงแม้จะเป็นบลูไดมอนด์แต่เป็นบลูไดมอนด์ที่มีความลึกความสะอาดในเองแล้วแต่ละเม็ดนะคะมีความแบบสดใสคือสปาร์คเกิลมากเลยนะไฟดีมากสวยมากแล้วเม็ดใหญ่มากปกติแล้วนะถ้าด้านนอกเนี่ยนะคะที่เขาจะขายในราคานี้เนี่ยดีไม่ดีเขาให้แค่เฉพาะบลูไดมอนด์นะดีไซน์ด้านข้างไม่มีแล้วก็ได้เป็นสตัดแบบเดียวๆไปเดียวๆใช่ค่ะแต่นี่คือได้ด้านข้างระดับเราเนี่ยใส่เดียวๆไม่พอแล้วนะคะคุณน้องค่ะฉ่ำใช่ฮ่าต้องดูฉ่ำดูชายแต่จริงๆแล้วถ้าบลูไดมอนด์ไม่สวยจริงมาเจอเพชรขาวก็ตายนะพี่ดาราถูกต้องอันนี้คือเป็นแบบตรงๆนะผู้ชมแต่นี่ค่ะบลูไดมอนด์เขาก็สะอาดแล้วเขามีความพิเศษเป็นแรไอเทมของเขาอยู่แล้วแล้วมาบวกกับเพชรขาวของเราตัวเรือนทองคำขาวโอ้โหสวยมากเลยแล้วคุณดูนะคะบลูไดมอนด์เนี่ยได้เป็นเม็ดใหญ่นะแถมแบบความสะอาดเนื้อในของอัญมณีเนี่ยสวยมากดูข้างๆสิลายนี้เนี่ยนะคะลายคลื่นวงกลมนะทำกับจิวเวลรี่ทุกๆชิ้นนะยังไงก็ดูดี1คือมีความคลาสสิกค่ะ2นะคะคือดูมีความเป็นงานฝีมือเพราะว่าการบิดเกลียวพวกนี้เนี่ยมันคือความงดงามดูสิคะและงานเนี่ยโดมๆค่ะโอ้โหมันคืองานสูงโชว์ความเป็นบลูไดมอนด์ได้อย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมเม็ดแล้วก็ใหญ่แป้นก้านจัมโบ้ใช่งานนำเข้านะคะแบบนี้ถูกต้องนะคะราคาจะสูงกว่าแป้นก้านทั่วไปทุกอย่างพรีเมียมหมดค่ะ
แล้วดูอุ้ยบลูไดมอนด์ขนาดแตงว่าหมุนเร็วๆนะพี่ลาล่าแล้วพื้นนั้นหลังอ่ะเป็นสีดำไม่มีบอร์ดนะคะยังคงชายในตัวของเขาเองออกมาเนี่ยอุ้ยมุมนี้มุมนี้มุมนี้โอ้โหสวยมากและที่สำคัญนะคือผิวหน้าของบลูไดมอนด์เนี่ยสะอาดมากสำหรับเพชรเน็ตใหญ่ราคา 9,900 คุณผู้ชมอาจจะนึกว่าอุ้ยสงสัยแตกลายงาข้างในอื้อซ่าเลยไม่ค่ะแต่ละเม็ดนะคะทั้งใหญ่ทั้งดีสะอาดเกรดดีมากปกติแตงมีโอกาสได้เจอบลูไดมอนด์เหมือนกันกับพี่ลาล่าแต่ส่วนใหญ่เขานำมาไซส์เล็กสักตังครึ่งไซส์เล็กแล้วก็มาจัดกลุ่มแบบว่ารวมๆกันค่ะแต่นี่คือเม็ดใหญ่นะผู้ชมเม็ดเดียวจบๆเม็ดเดียวนะ10ตังขวาเนี่ยและ2ข้างเนี่ย25ตังอ่ะควอเตอร์กะหลัดแล้วอ่ะคุณผู้ชมค่ะ 9,900 บาทถือว่าเป็นราคาพิเศษจริงๆลิมิเต็ดนะคะไอเทมนี้คือมากเป็นซุปเปอร์แรร์ไอเทม1คู่ที่ได้รับเลยคุณผู้ชมไปดูน้องแบบใส่นะคะน่ารักจะเห็นเลยนะคะว่าพี่ลาล่าไม่ได้ว่าเม็ดเล็กนะคะไม่เล็กค่ะดูนะคะติ่งหูคือเต็มๆเลยอ่ะถูกต้องบางคนก็เอ๊ะเราใส่เนี่ยเราเป็นหูระยะไกลเลยยังเห็นเลยว่าเขาเป็นสีน้ำเงินฉ่ำมากคือไม่ได้แบบมาโอ้ดำติดแล้วก็สีของเพชรขาวจะแย่งซีนไม่ได้ค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างแย่งซีนกันเองถูกต้องสวยงามนะคะชายทั้งหมดเลยนะคะ 9,900 บาท1คู่เท่านั้นนะคะผู้ชมได้บลูไดมอนด์ไปข้างละ10กว่าตังค์รวม25ตังค์และยังไม่รวมเพชรขาวอีก10ตังค์ทั้งหมดนะคะ35ตังค์ 9,900 บาท1คู่เท่านั้นที่ได้รับเลยอาจจะต้องรีบกันนิดนึงขออนุญาตมาต่อนะคะกับอีก1ไอเทมไอเทมนี้ค่ะพี่ลาล่าเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์มาฝากกับคุณลูกค้ามีแค่2ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีพรีออเดอร์ค่ะและแตงบอกเลยนะว่าตอนที่ Color Diamond เปิดตัวเมื่อวานนี้ไอเทมนี้ไม่มีนะคุณผู้ชมมาเปิดตัวสำหรับชั่วโมงนี้โดยเฉพาะหมดแล้วหมดเลย2เส้นเท่านั้นเป็นจี้ทองคำแท้ค่ะ 10K ประดับเพชรเป็นเหลี่ยมเกสรทั้งหมดถูกต้องนะคะเป็นฟูลคัทนะคะแล้วใช้เพชรไปทั้งหมดถึงอุ้ย35เม็ดถูกต้องค่ะและไซส์ใหญ่นะพี่ลาล่าใช่มีไซส์ 1.7 มิล 1.2 มิลนะคะทั้งหมด35เม็ดกว่า30ตังค์ใช่ค่ะ1,600 10,000 และ600นะคะไม่ใช่16,000นะคุณผู้ชม16,000บาทถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วสวยอิมแพคดีมากมีทั้งหมดนะคะ5กลุ่มของงานกระจุกที่ฝังไว้วางไปเนี่ยคล้ายๆกับจะเป็นกางเขนแต่ถ้าเป็นกางเขนจริงๆเนี่ยมันต้องยาวกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันคือแฟชั่นแล้วก็แค่กลุ่มดอกไม้ได้เพชรที่เป็นเหลี่ยมเกสรทั้งหมดเลยสีขาวจั๊วนะคะทำให้เวลาคุณสวมใส่เนี่ยมีความสวยงามและงานเป็นงานทองคำแท้แล้วเนี่ยแนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมคะผู้มีรสนิยมวิไลอย่างคุณผู้ชมเหมาะกับทองมากได้เพชรขาวแล้วต้องได้ทองเข้าไปด้วยใช่คุณผู้ชมดูสิแต่งใส่มาอันนี้คือใส่ทับมากับเสื้อเลยนะคะเสื้อดำงานเกาหลีมากใช่ใส่มากับเสื้อดำแบบเนี้ยแล้วถ้าใส่กับมากับผิวก็สวยจริงอย่างน้องแบบเขาใส่กับผิวเมื่อสักครู่นี้แต่อันนี้เนี่ยน้องแต่งใส่กับเสื้อที่เป็นสีดำสามคุณผู้ชมดูสิดูเพชรชายมากเลยอ่ะใช่เฮล่าแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะคือจะวางเห็นได้เลยว่าตรงกลางเนี่ยเซนเตอร์ของแต่ละกระจุกเนี่ยนะคะเพชรจะสูงกว่าแล้วก็รอบกรอบของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด6เม็ดก็คือแต่ละกระจุกเนี่ยจะมีทั้งหมด7เม็ดก็7 5 35เม็ดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมและจะมีการเว้นจังหวะสวยงามไอ้จังหวะสวยงามเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดเป็นแบบว่าลีลาของจิวเวลรี่ที่สวยมากๆแทนที่เราจะกลายเป็นแบบว่า1ชิ้นตึกๆเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็เว้นช่องว่างงานที่ต้องแต่งต้องขัดคือต้องบอกว่างานสไตล์เนี้ยเป็นงานสั่งทำจริงจะไม่ค่อยมีแบบว่าตามร้านที่คุณลูกค้าจะไปเจอแล้วชี้ว่าอยากได้อันนี้ไอเทมอย่างเงี้ยไม่มีนะคะใช่ค่ะต้องสั่งทำและตามร้านทำก็ราคาสูงตามร้านอ่ะถ้าเป็นงานทองและงานเพชรอ่ะ10,000กับ600บาทคุณไม่คุณช้อปปิ้งอะไรไม่ได้เลยนะคะราคานี้คือราคาแบบช็อปชาแนลเท่านั้นค่ะที่จะมีคุณผู้ชมคะถ้าลูกค้าพลาดน่าเสียดายมากเมื่อกี้อยู่กับที่คอเสื้อใช่ไหมคะอ่ะมาดูผิวที่ผิวกันบ้างอุ้ยวงนี้เขาก็แย่งซีนเหลือเกินเขาพูดถึงเขาไปด้วยกันได้เลยนะเพราะว่าเหลี่ยมเจ้าหญิงเหลี่ยมแบบว่าเป็นบริลเลียนคัทฟูลคัททั้งคู่เกสรคือสำหรับตัวจี้มีแค่2ชิ้นหมดแล้วหมดเลยพี่ลาล่าไม่พรีออเดอร์ให้แล้วนะคะนี่เป็นไอเทมเซอร์ไพรส์สำหรับชั่วโมงนี้2ชิ้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยน้ำหนักค่ะสำหรับตัวเพชรที่ได้ไป30ต
ันนะคะน้ำ96เลยทีเดียวแล้วก็ฝังไปทั้งหมด35เม็ดกับ2ไซส์ด้วยกันแล้วดูเทคนิคการฝังนะคะผู้ชมที่พี่ละล่าอธิบายไปดูนะคะเขาจะไม่ได้ฝังแบบเรียบแบนถูกต้องทั้งหมด5สเตชันก็คือจะมีความโดมสูงจริงๆเป็นหัวแหวนได้เลยพี่ละล่าใช่คือเป็นต่างหูนะหักมา1อันนะเป็นต่างหูสตัดได้เลยอ่ะแล้วเราได้ทั้งหมด2คู่ครึ่งนะเชื่อไหมขายได้เกินหมื่นอ่ะก็เป็นจี้อันนึงต่างหู2คู่อูจริงโอ้โหหรือเป็นแหวนวงนึงแหวน1คุณผู้ชมไม่ใช่เล็กนะคือสามารถเป็นหัวแหวนได้เลยเพราะว่าแต่เห็นปัจจุบันนี้คนก็ใส่แหวนกันที่ไซส์นี้ก็ใส่ถูกค่ะแล้วโอ้โหแล้วดูความสวยงามสวยมากตัวเรือนคุณผู้ชมสวยมากทองหนักๆค่ะเห็นมั้ยเงาแวบต้องบอกว่าราคานี้พี่ละล่าทำตอนที่ราคาทองคำไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะถูกต้องราคาเพชรไม่ได้สูงกว่านี้นะคะผู้ชมขานี่คือราคาเก่าแล้วลดสูงสุดตั้งแต่เคยขายมาถูกต้อง 1,600 บาท2ชิ้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มค่ะมาเซอร์ไพรส์กันต่อคุณผู้ชมกับไอเทมถัดมาที่นำมาฝากกันค่ะเป็นแหวนกันบ้างซึ่งทรงนี้เป็นทรงที่มีความเก๋แล้วก็เป็นทรงที่ถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยใช่ค่ะนะคะสำหรับไอเทมนี้ก็จะเป็นทองคำแท้นะคะตัวเรือน 10K เป็นเพชร20ตังฝัง2ไซส์ด้วยกันเพชรฝังให้คุณลูกค้าไปทั้งหมดถึง61เม็ดค่ะตายแล้วแพรวพราว 9,900 บาทอันนี้เนี่ยนะคะผสมผสานไปด้วยดีไซน์ที่เป็นลายครึ่งวงกลมตรงกลางแล้วก็ตีเฟรมล้อมกรอบเข้าไปทำให้เกิดเป็นแบบโอ้โหงานที่มีความทันสมัยทันสมัยและแพรวพราวนะคะการตะแคงฝังเพชรตามซอกตามมุมอย่างนั้นเนี่ยยากมากผู้ชมดูสิและทุกเม็ดขาวช่วงซอกมุมใช่เป็นงานที่คือต้องอยู่ในแมกกาซีนอะใช่งานที่แบบว่ามีมาสัมภาษณ์แล้วแบบโชว์ในแมกกาซีนอ่ะพวกงานยากงานเก๋งานสั่งทำพิเศษถูกค่ะแบบมีไม่กี่วงบนโลกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่เราก็พูดจริงนะนี่ไม่กี่วงบนโลกนะจริงเพราะว่าไซส์ที่ได้รับเลยตอนนี้ค่ะไซส์ละ2วงสุดท้ายและไอเทมนี้เคยขายในราคา 11,000 บาทชั่ววงนี้คือลดสุดๆแล้วค่ะ 9,900 บาทและข้อดีของวงนี้คือว่าลูกค้าท่านใดที่ใส่ไซส์59ค่ะมีด้วยนะคะสำหรับไซส์59มาดูกันค่ะแบบเต็มๆแหวนหนาหน้างานใหญ่แล้วพุ่งมากฟูมากจริงต้องใช้คำนี้เพราะว่า61เม็ดกับเพชร 9,900 บาท 0% 10เดือนกับบาทกรุงศรีก็เดือนละแค่990ราคาน่ารักมากเลยอ่ะจริงแล้วได้เพชรแล้วได้ทองคำแท้เพชรล่าเพชรสวยมากขาวมากขาวมากแล้วแวววาวทุกเม็ดนะคะแล้วตัวเรือนเนี่ยก็เป็นตัวเรือนที่มีความหนามีมิติค่ะมิติที่สวยมากๆเลยไม่ว่าจะมองทางมุมตรงมุมข้างมุมตะแคงได้ความคุ้มค่าไปทั้งหมดก้านแหวนมีความอิ่มเต็มหนาสวยมากนี่คุณผู้ชมดูก้านแหวนที่พี่ละล่าบอกนะทองคำแท้นะคะทองคำแท้ราคา 9,900 บาทนี่คือทองคำแท้แล้วดูนะคะทองคำแล้วฝังเพชรแบบเยอะเม็ดมากดูความหนาวาวมากตัวเนื้อทองคำดูค่ะก้านหนาหนาเลยแล้วขนาดตัวเรือนที่ฝังเพชรที่เป็นกระป๋องโอ้โหก็ยังหนาไม่เจาะคุณผู้ชมให้เป็นแบบงานเกลี้ยงๆเลยโอ้โหนี่คือแบบได้ทองคำแน่นๆเต็มๆเลยนะคะใช่ค่ะใส่ติดนิ้วเก๋สวยมากเก๋มากเลยอ่ะใส่แล้วนิ้วสวยใครจะรู้ว่าเราซื้อมาหลักพันเนาะจริงๆใครจะไม่รู้หมื่นหนึ่งมีตังทอนค่าชิปปิ้งค่าส่งก็ไม่มีส่งฟรีทั่วประเทศไทยโอ้โหแล้วมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมช่องช็อปชาแนลด้วยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับโปรลูกค้าใหม่ใดๆต่างๆนานาสอบถามค่ะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมอีกใช่โอ้โหคุณผู้ชมคุ้มค่ามากค่ะถ้าใครช้อปปิ้งกับ Color Diamond นะคะช่วงนี้กำลังเป็นช่วงลดแลกแจกแถมกำลังบ้าพลังมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆชิ้นเป็นชิ้นที่แบบตลาดด้านนอกอ่ะคุณหาไม่ได้อย่างแน่นอนถูกต้องค่ะเพราะว่าเนี่ยเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดเมืองไทยก็ว่าได้สำหรับงานทองงานเพชรค่ะและงานเพชรสีแฟนซีถ้าเป็นงานเงินแต่ก็มีความเป็นเพชรที่แบบเกินราคาต้องคัลเลอร์ไดมอนด์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเลยค่ะต้องคัลเลอร์ไดมอนด์เท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เพชรสีและมาใหญ่ขนาดนี้ใช่และนอกเหนือไปจากนั้นนะคะเราไม่ได้แบบดีไซน์อะไรมาเรื่อยเปื่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราศึกษาเทรนด์ตลาดโลกทำให้คุณผู้หญิงเป็นคุณผู้หญิงที่ทันสมัยเพราะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นจากมหานครนิวยอร์กแฟชั่นก็ต้องมานิวยอร์กนี่คือเขาเรียกว่า
City Never Sleep หรือมหานครแห่งการไม่หลับไหลก็จะสว่างสวยตลอดเวลาปาร์ตี้รื่นเริงตลอดเวลาถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็เข้ากับเพชรเลยเพราะเพชรเนี่ยอยู่ในห้องมืดแสงก็ยังแวบจริงไม่มีบอร์ดไม่มีดับนะไม่มีดับเขาตื่นตลอดพูดง่ายๆเขาคือเบอร์หนึ่งของอัญมณีถูกต้องค่ะต้องพูดแบบนี้เป็นเบอร์หนึ่ง 9,900 บาทนะไซส์แล้วแค่2วงเท่านั้นแล้วก็ข้อดีคือว่าไซส์59มีด้วยเพราะปกติแล้วว่าไซส์59ราคาจะแพงขึ้นนะคะถูกต้องนะคะมาต่างหูเข้าเซตกันต่างหูเข้าเซตกันก็มีแค่1คู่สุดท้ายอุ๊ยใครจะได้แต่ละจริงเหรอมี1คู่เนาะมี1คู่ธนาพิลาล่า1คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยพิลาล่าไม่ทำให้เพิ่มนะคะค่ะต่างหูวันนี้ได้อุ๊ยเพชรใจและตกใจ122เม็ดก็คือ2เท่าตัวของแหวนโอ้โหดีงามมากเลยแล้วแป้นก้านเป็นแป้นก้านเยอรมันนะคะทอง 14K อีกต่างหากสำหรับตัวต่างหูและดูสิมาดามที่สุดเลยใครสั่งใส่ต่างหูคู่นี้นะคะคุณดูแพงดูหรูดูแบบไม่ใช่ 16,300 อ่ะค่าละ20ตังค์อ่ะพี่ละล่าค่าละ20ตังค์อ่ะคือเพชรเยอะแล้วก็ทองเยอะใช่เพราะว่าเนี่ย40ตังค์เกือบครึ่งกะรัตนะคะใส่ได้หลายแบบคุณผู้ชมจะใส่เป็นน้องนางแบบแบบนี้ก็ได้นะใช่หรือจะใช้แบบบิดมุมเข้ากับตัวแก้มของเราได้นะคะได้หลากหลายแบบเลยนะผู้ชมสามารถใส่ได้เพราะว่าด้วยดีไซน์ที่เขามีความเก๋อยู่แล้วถูกต้องเราสามารถปรับให้เข้ากับอาจจะการแต่งตัวทรงผมได้เลยถูกต้องค่ะข้างละ10ตังค์นะคะผู้ชมขอภายข้างละ20ตังค์2ข้าง40ตังค์เพชรฝังไปทั้งหมด122เม็ดถูกต้องค่ะคู่เดียวคู่สุดท้ายใครจะได้ใส่แล้วสวยมากนะคะเพราะว่าพอมองไปแล้วเนี่ยคือนึกไปถึงว่าแบบคุณกำลังใส่มุกเซาซีสีขาวหรือเปล่าเพราะมันมีความเป็นแบบกลมอยู่ตรงกลางใช่ใช่ค่ะตรงกลางพุ่งโด่งแล้วก็ฝังเพชรออกมาใช่เขาโด่งขึ้นมาทำให้แบบว่าเห็นเป็นความงดงามแต่มุกเนี่ยจะไม่สวยเท่านี้เพราะว่าสปาร์โก้คงไม่เท่าเพชรใช่คุณผู้ชม1คู่สุดท้ายสำหรับตัวต่างหูแล้วก็เป็นไอเทมเซอร์ไพรส์นะคะที่นำมาฝากกับชั่วโมงนี้เท่านั้นแมทชิ่งกับแหวนเลยถ้าใครอยากได้เป็นเซตนะคะรีบจัดเลยเพราะว่าแหวนจริงๆแล้วแหวนยังพอมีเหลืออยู่แต่ต่างหูเนี่ยแหละคือตัวสำคัญ1คู่สุดท้ายคิดดูถ้าหาร2นะคู่ข้างละ 8,000 นิดๆเอง20ตังค์นะ20ตังค์นะแล้วแหวนเนี่ย 9,900 แต่ว่าต่างหูข้างละ 8,000 นิดๆน่ะคิดดูคุณค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะวันนี้ช้อปปิ้งเลยค่ะคู่นี้สุดยอดจริงๆด้วยความที่เหลือคู่เดียวไงพี่ลากเลยอ่ะโอเคราคาหั่นเลยราคาเต็ม 27,000 นะค่ะราคาเต็ม 27,000 ค่ะชั่วโมงนี้ 16,300 บาทข้างละ20ตังค์2ข้าง40ตังค์ฝังเพชรไปทั้งหมด122เม็ดอลังการมากเคยขายในราคา 19,000 บาทพี่ละล่าค่ะพี่ละลดอีกลดอีกค่ะแล้วคิดดูนะหูอ่ะต่างหูที่เราเห็นมาวันนี้เนี่ยต่างหูที่เป็นลูกไม้ฝรั่งเศสจะมีความโปร่งมีความพริ้วมีการเจาะรายละเอียดนะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบงานที่มีเจาะเจาะฉันอยากได้งานแบบว่าปึกปึกแน่นๆนั่นๆอันนี้ค่ะอุ้ยพอดูใกล้ๆจะเห็นเคิร์ฟเขาเห็นไหมคุณผู้ชมเขามีการเดินเส้นเคิร์ฟนะคะค่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นเรียบๆด้านข้างอย่างเดียวนะถูกต้องการฝังแบบนี้ก็ยากขึ้นกว่าเดิมนะคะยากขึ้นค่ะเพราะว่ามีมุมตะแคงนะคะการแบบว่าเอียงคอเข้าไปตอกขอบตอกน้ำเตยให้อยู่แนบกับเพชรเนี่ยมันคืองานตัวเรือนอยู่ไหนเอ่ยหาตัวเรือนไม่เจอเพชรทั้งนั้นเลยเจอแต่เพชรแต่จริงๆแล้วตัวเรือนทองเป็นทองหนักทองแน่นมาก122เม็ดคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูตัวเรือนด้านข้างนะอย่างที่พี่ลาล่าบอกนี่ค่ะใช่ค่ะหนามากนะคะจริงค่ะ และลีลาสวยมากนะคะเห็นไหมแล้วบอกว่าเป็นแบบว่าเหมือนเป็นวางมุกอยู่ตรงกลางอะ่ะมันมีเกือบจะเป็น 100% น่ะคือ2ใน3ของทรงกลมอะค่ะวางอยู่ตรงกลางก่อนแล้วค่อยตีกรอบขอบนี่แป้นและก้านเป็นเยอรมัน 14K ได้เลยว่าใช่เป็น 14K ด้วยมันมีความแบบลักชัวรี่ของตัวเพชรแล้วก็ตัวการออกแบบอ่ะคุณผู้ชมดูเข้าเซตกันนะอยากให้ได้ไปนะเพราะว่ามีน้อยจริงๆอย่างต่างหูก็มีแค่คู่เดียวดูสิแล้วแหวนเก๋ๆเนี่ยถ้าใครได้เป็นครบเซตนะคุณจะเป็นผู้หญิงที่เก๋มากอันนี้16,300 บาทกับแหวน 9,900 จริง 30,000 ยังไม่ถึงเลยอ่ะใช่คุณผู้ชมคะดูสิแล้วคือเซตนี้ไม่มีถ้าลูกค้าใส่เป็นเซตเนี่ยไม่มีใครคิดว่าลูกค้าซื้อมาในราคาแบบไม่ถึง 30,000 นะอ่ะใช่จริงเพราะว่าดูดีมากโอ้โหอลังการสวยงามมากอุ้ยแล้ววันนี้ก็ระบบผ่อนไปเถอะค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าคุณกำลังซื้อของที่เขาไม่เสื่อมมันไม่มีค่าความเสื่อมเพราะว่าทองอยู่ตลอดกาล
เพชรอยู่ตลอดการแล้วดีไซน์พวกนี้เป็นดีไซน์ที่มีความคลาสสิกยาวนานแล้วบนตัวเรือนที่เป็นทองคำแท้แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นแหวนเม็ดที่มีใบเซอร์หรือว่าคอลเลกชันอันนี้เนี่ยคือยกระดับการแต่งตัวของคุณให้ดูเก๋ไก๋ตั้งแต่เช้าได้เลยเพราะบางทีแหวนแบบใหญ่ๆประโคมมาเนี่ยคุณผู้ชมเก็บไว้ในตู้เซฟที่ธนาคารใช่ไหมล่ะใช่มันไม่มีโอกาสในการเอามาใช้นะคะแต่ของพวกนี้ได้ใช้ได้นอนค่ะฝากช้อปปิ้งด้วยค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตกลับมากับเพชรสีแชมเปญที่พี่ลล่าภูมิใจนำเสนอมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่ลล่าไม่ได้มีเยอะนะค่อนข้างจะมีจำกัดเพราะว่าถ้ามีเยอะเนี่ยพี่ลล่าคงจะนำมาฝากบ่อยถูกต้องแต่นี่คือไม่ได้นำมาฝากบ่อยนะคุณผู้ชมนานๆจะมีโอกาสได้กลับมาสำหรับเฉดสีแชมเปญแล้วก็รู้สึกจะเป็นแค่พี่ลล่าคัลเลอร์เดมอนที่จะมีสีแชมเปญมาฝากกันใช่ค่ะนะคะความยากก็คือเทียบสัดส่วนกับเพชรขาวคือหายากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ราคาก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่แพงกว่ากับความหายากในด้วยสีนี้แล้วก็ด้วยปริมาณที่พี่ล่าให้ไปคุณผู้ชมขาปริมาณคือแชมเปญนะ69เม็ดใช่แล้วค่ะ35ตังค์โอ้โหเพชรแชมเปญอย่างเดียวนะคะ69เม็ด35ตังค์เพชรขาวยังไม่ได้นับค่ะคุณผู้ชมขาเพชรสีแชมเปญวันนี้เป็นเพชรสีแชมเปญที่มีความพิเศษคือ1เป็นเฉดสีที่ละมุนละไมมาก2ทุกๆเม็ดเป็นการเจียเหลี่ยมเกสรทั้งหมดนะคะมีความสวยใสและก็แวววาวมากๆ3คือราคาที่ชนะตลาดเพราะจริงๆแล้วเพชรพวกนี้เป็นเพชรคุณภาพสูงแต่พี่ลาล่านำมาขายในราคาสต็อกตราบใดที่พี่ไม่ได้ขายต่ำกว่าราคาสต็อกพี่ถือว่าพี่โอเคนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเช็คตลาดด้านนอกเพราะว่าแค่ปีนี้ปีเดียวราคาเพชรปรับตัวไปกว่า 6-7 ครั้งแล้วถ้าเราเทียบในอดีตที่ผ่านมา2ปี3ปีให้หลังไม่รู้จะเป็นกี่สิบรอบแล้วที่ราคาเพชรปรับสูงขึ้นแต่ราคานี้เป็นราคาเก่าดั้งเดิมภูมิใจนำเสนอและนำมาฝากคุณผู้ชมช็อปชาแนลทุกๆคนในแบบที่มีความเก๋ไก๋มีความลักชัวรี่มากๆพี่ลาต้องบอกว่าเพชรทองคำเนี่ยเป็นอะไรที่น่าลงทุนเนาะจริงคือถ้าใครที่มีโอกาสแล้วการเราพูดถึงโอกาสค่ะที่มีโอกาสได้ช็อปอะค่ะแต่ว่าน่าลงทุนนะจริงเพราะว่าเขามูลค่าขึ้นตลอดเวลาเลยอะใช่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือลงทุนไปครั้งเดียวน่ะแล้วใส่ได้ตลอดการนะคะแล้วความสวยงามความประกายเหล่านี้เนี่ยเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราให้ดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะในแบบนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยนะมันมีความเป็นแบบดีไซเนอร์พีซค่ะนะคะซึ่งคุณไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดโดยทั่วไปเพราะอันนี้เนี่ยเป็นดีไซน์ที่แบบอยู่ในแมกกาซีนอะแมกกาซีนของจิวเวลรี่อะระดับโลกเช่นแบบ Vogue Giallo เนี่ยค่ะรับรองได้เลยว่าสมมุติว่าคุณมีโอกาสใส่ไปต่างประเทศอาท้าเลยใส่ไปที่ประเทศเบลเยียมก็ได้แหล่งกำเนิดของเพชรที่แบบว่าการเจรจาที่สุดที่สุดถูกต้องคุณเชื่อไหมว่าอันนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยต้องขอจับมือมาดูเลยอ่ะโอ้โหว่าคุณไปดีไซน์มาจากไหนถูกต้องคุณซื้อจากไหนออกแบบยังไงใครเป็นคนออกแบบถูกค่ะนะคุณผู้ชมคะแล้วก็โทนเฉดสีด้วยกับตัวเฉดสีที่เป็นแชมเปญและเฉดสีนี้นะเข้ากับผิวสีน้ำผึ้งของชาวไทยที่น่ารักทุกท่านแล้วประกายของความเป็นเหลี่ยมเกสรเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณของคุณดูผุดผาดสวยงามโอ้โหคืองานผิวก็ต้องมาสวยมากและอย่าลืมค่ะเม็ดนี้เม็ดใหญ่30ตังค์มีใบเซอร์นะคะ IGI แบบนี้ค่ะการันตีสำหรับเม็ดนี้นะคะคุณผู้ชม excellent นะคะนะคะเป็น3 excellent ความสวยงามของเขานะคะแล้วก็มีเลเซอร์การันตีเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะกับรหัสของตัวเพชรแต่ละเม็ดที่ลูกค้าได้ไปถูกต้องก็ราคาเบาๆค่ะคุณผู้ชม 30,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับวงนี้ฝากช้อปปิ้งด้วยเวลาค่อนข้างจำกัดค่ะหมดเวลาลงแล้วฝากช้อปปิ้งเรื่อยๆถ้าลูกค้าอยากได้เทมอะไรเพิ่มเติมเนาะสอบถามเพิ่มเติมที่ call center รวมถึงโปรโมชั่นที่นำมาฝากในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมกับ Color Diamond ต่างหูนะคะต่างหูที่คุณลูกค้าช้อปปิ้งไปรู้สึกว่าเหลือแค่คู่เดียวนะคะสำหรับตัว Blue Diamond ชั่วโมงนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วขอบคุณพี่ลล่ามากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าสำหรับการช้อปปิ้งชั่วโมงนี้นะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะชั่วโมงนี้คุณผู้ชมกลับมาอีกครั้ง